วิดีโอนี้เรามาวิเคราะห์ Final Fantasy 7 Rebirth กันต่อนะครับกับเทรลเลอร์ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาในงาน Summer Game Fest 2023ฉากแรกจะเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีการรายงานจากสำนักงานข่าว SN Net ภาพแรกจะเป็นซีนเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในเขตที่2และภาพที่2จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนซึ่งฉากนี้เราจะได้เห็นกลุ่มโตเอกถูกย้ายร่างขึ้นไปบนฮอการรายงานบรรยายว่าภัยพิบัตินี้เกิดจากพายุทอร์นาโดขนาดมหึมาซึ่งก็จะตรงกับตอนจบของ Final 7 Remake ที่เป็นช่วงที่คลาวและเพื่อนๆร่วมกันต่อสู้กับ Whisper Harbingerและเข้าปะทะกับบอสคนสุดท้ายของเกมอย่างเซฟิรอธข้อสังเกตแรกก็คือตามเนื้อเรื่องหลักกลุ่มตัวเอกนั้นออกเดินทางไปนอกมิดการ์เพื่อตามล่าเซฟิรอธนะครับพวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บจากพายุทอร์นาโดฉะนั้นก็เท่ากับว่าซีนนี้กำลังจะบอกเราครับว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่ไทม์ไลน์หลักแต่ว่าเป็นเส้นเรื่องของแซคที่รอดชีวิตมาได้ซึ่งก็จะตรงกับฉากจบ Final Fantasy 7 Remake Integrate เมื่อแซคกลับไปหาแอริธที่โบสถ์ I'm backผู้คนในฉากนี้ก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติทอร์นาโดยังไงก็ตามมันก็มีจุดย้อนแย้งนิดหน่อยก็คือในรายงานข่าวนั้นระบุว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือเขต0 1และ2แต่บทนั้นตั้งอยู่ในเขตที่5ของมิดการ์ครับข้อสังเกตที่2การบาดเจ็บของกลุ่มตัวเอกเท่าที่เราเห็นก็จะมีแบร์เรต Red 13 ทีฟาแล้วก็แอริธแต่ว่าจะไม่ปรากฏให้เห็นคลาวในฉากนี้ครับซึ่งท่านี้คือไทม์ไลน์ของแซคคลาวก็คงจะอยู่ที่ไหนสักที่แต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้คำถามที่ชวนให้คิดต่อก็คือกลุ่มตัวเอกนั้นตายหรือว่าแค่บาดเจ็บเฉยๆมอง2แบบได้นะครับคือถ้าไม่ตายตัวละครทั้งหมดก็จะยังปรากฏในเรื่องราวของแซคแต่ถ้าตายก็เท่ากับว่าแซคก็คงต้องลุยเดี่ยวเช่นเกมต้นกำเนิดของเขาอย่าง Crisis Core นั่นเองทีนี้ก่อนจะเข้าสู่ฉากที่2มันจะขั้นด้วยขนนกสีดำที่สื่อไปถึงตัวละครเซฟิรอธซึ่งก็น่าจะเป็นการสื่อความกับคนดูว่าการเกิดขึ้นของ2ไทม์ไลน์นั้นเป็นผลมาจากการแทรกแซง Singularity หรือ Age of Creation ที่เซฟิรอธมอบเวลาให้กับคลาว7วินาทีข้อความ The Unknown Journey Continue การเดินทางที่ไม่รู้ที่หมายดำเนินต่อไปก็เป็นการใช้ประโยคเดิมจากในตอนจบภาคแรกเพื่อบ่งบอกว่าเรื่องราวหลังจากนี้คงไม่เหมือนกับภาคต้นฉบับข้อสังเกตจุดที่3จะเป็นซีนตั้งคำถามของทีฟานะครับว่าเธอไม่รู้เลยว่า5ปีที่ผ่านมาคลาวหายตัวไปที่ไหนและไปทำอะไรมาซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้ก็จะไปเล่าขยายเอาไว้ใน Final Fantasy 7 Crisis Core คุณผู้ชมที่ยังไม่รู้ในเรื่องผมทำสรุปเอาไว้ในวิดีโอในเรื่อง Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion สนใจก็แวะไปรีแคปกันได้นะครับจุดที่4คือฉากที่เหล่าตัวเอกได้พบกับบูเกนฮาเกนผู้อาวุโสแห่งหมู่บ้าน Cosmo Canyon เมืองบ้านเกิดของ Red 13ครับเขาคือคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของไลฟ์สตรีมและจุดประสงค์ที่แท้จริงของชินระว่าทำไมพวกนั้นจึงพยายามดึงเอาไลฟ์สตรีมมาเปลี่ยนเป็นพลังงานมาโก้ในฉากที่คลาวสำรวจเข้าไปภายในถ้ำสถานที่แห่งนี้ก็อาจจะเป็น Cave of the Gee ที่เชื่อมโยงกับประวัติครอบครัวของ Red 13ซึ่งบูเกนฮาเกนก็เป็นคนนำพากลุ่มตัวเอกให้เดินทางไปยังที่นั่นครับข้อสังเกตที่5คือคำพูดของตัวละครที่บอกว่าโฮโจคิดว่าพวกเขาเชื่อมโยงกับเซฟิรอธและคนพวกนี้เรียกเซฟิรอธว่า Shadow of the Manคนที่พูดประโยคนี้ก็มีการคาดเดานะครับว่าน่าจะเป็นรูฟัสลูกชายของประธานคนก่อนซึ่งตอนนี้ขึ้นมารับตำแหน่งประธานบริษัทชินระคนปัจจุบันรูฟัสจะมีบทบาทเป็นทั้งตัวร้ายและเป็นผู้ที่สนับสนุนกลุ่มตัวเอกนะครับทว่าเนื้อเรื่องที่เปลี่ยนไปก็ต้องรอดูครับว่าบทบาทของเขาจะถูกตีความไปในทิศทางไหนซึ่งการที่เขาเข้ามาให้ข้อมูลแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นตัวละครที่สนับสนุนคลาวและเพื่อนๆก็เป็นไปได้ข้อที่6คือคำถามของทีฟาที่ยกขึ้นมานะครับว่ากว่า5ปีที่เซฟิรอธหายไปทำไมจู่ๆเขาถึงกลับมาในตอนนี้ผมว่าประเด็นนี้คงเป็นแก่นเนื้อเรื่องสำคัญแน่ๆครับเนื่องจากมันพอดิบพอดีกับการกลับมาของคลาวและเซฟิรอธเชื่อมโยงกันด้วยอะไรบางอย่างซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งพลังงานมาโก้หรือว่าไลฟ์สตรีมและเซฟิรอธก็เคยเปรยๆประเด็นนี้เอาไว้ในตอนจบภาครีเมคถึงขนาดที่ว่าเขาต้องการให้คลาวมาร่วมมือกับเขาแต่ว่าพระเอกก็กลับปฏิเสธมันก็เลยชวนให้ผมแอบเดาเล่นๆนะครับว่าทีมสร้างอาจจะเล่นประเด็นเรื่องมีก็มีด้วยกันหรือว่าถ้าต้องหายไปก็ต้องหายไปด้วยกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับ Cloud lend me your strength Let us defy destiny togetherข้อที่7เอเลน่าสมาชิกคนใหม่ล่าสุดของหน่วยเติร์กเอาจริงคือผมจำเธอไม่ได้นะครับแต่ว่าพอไปทบทวนข้อมูลก็ได้คำตอบนะครับว่าเอเลน่าเคยปรากฏตัวมาแล้วทั้ง Final Fantasy 7 Before Crisis Final Fantasy 7ภาค Original แล้วก็ Final Fantasy 7 Advent Children ข้อที่8เธอผู้นั้นและคำพูดแฝงในยะของเซฟิรอธประโยคที่เขาพูดก็คือพวกนั้นบอกว่าเธอคือมอนสเตอร์ที่สามารถเข้าไปสิงในร่างของแก
ฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณที่ซึ่งเธอจะกลายเป็นได้ทั้งสิ่งที่แกชิงชังสิ่งที่แกหวาดกลัวและสิ่งที่แกรักแกรู้ใช่ไหมว่าฉันฆ่าเธอไปแล้วนั้นใครล่ะที่ฉันฆ่าคำถามก็คือเธอที่เซฟิรอตหมายถึงนั้นเป็นใครณตรงนี้มันมีความเป็นไปได้หลายคนนะครับตั้งแต่เจโนวาที่เซฟิรอตเข้าใจว่าเป็นแม่ของตัวเองหรือทีฟาในช่วงที่พยายามจะแก้แค้นเซฟิรอตไม่ก็แอริสที่ตายในเนื้อเรื่องต้นตำรับสำหรับผมถ้าเราลองวิเคราะห์คำพูดที่ปูมาก่อนทั้งการถูกอ้างว่าเธอคนนั้นเป็นสัตว์ประหลาดมีพลังที่พิเศษและถูกสังหารด้วยฝีมือของเซฟิรอตผมจึงมองว่าคนที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดที่เซฟิรอตพูดถึงก็คือแอริสนะครับทีนี้พอเราเอาไปพิจารณาร่วมกับชื่อภาคที่ใช้คำว่า rebirth หรือว่าการเกิดใหม่เท่าตามที่ผมคิดออกนะคำนี้สามารถสื่อไปถึงการเกิดใหม่ของตัวละครได้แล้วอย่างน้อย3คนไม่ว่าจะเป็นแซกเซฟิรอตแล้วก็แอริสที่อาจจะตายหลังจากนี้ตามเนื้อเรื่องหลักแล้วกลับมาเกิดใหม่ด้วยกระบวนการบางอย่างที่สัมพันธ์กับไลฟ์สตรีมแล้วก็เรื่องราวของแซกประเด็นเนื้อเรื่องที่ได้จากเทเลอร์ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ต้องย้ำอีกทีนะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเพียงแค่สมมติฐานเท่านั้นครับส่วนในแง่มุมของเกมเพลย์เท่าที่สังเกตได้ก็จะมีความเป็นโลกเปิดที่ดูกว้างขวางขึ้นเพราะตั้งแต่เหตุการณ์ในมิการณ์ช่วงต้นจบลงกลุ่มตัวเอกก็จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเวิลด์แมปได้แล้วล่ะครับอีกทั้งการเดินทางนั้นเราสามารถใช้โชคาโบเป็นพาหนะได้ด้วยผู้เล่นสามารถควบคุมเรดเทอร์ชินต่อสู้ได้นะครับแล้วตัวเกมก็เพิ่มระบบทีมอัพแอดแฮกขึ้นมาโดยเราจะเห็นตอนที่แอริสทีมอัพกับทีฟายูฟี่กับเรดเทอร์ชินแล้วก็แบร์เดตกับคลาวครับFinal Fantasy 7 Rebirth จะวางจำหน่ายในช่วงต้นปีหน้าเราจะใช้แผ่นบลูเรย์ถึง2แผ่นซึ่งก็เป็นการการันตีในเบื้องต้นนะครับว่าเนื้อเรื่องยาวแน่ๆครับเอาล่ะในช่วงท้ายวิดีโอผมก็จะมีตัวอย่างซับภาษาไทยเอาไว้ให้เหมือนเช่นเคยซึ่งก่อนจากกันไปนะครับ The Move ก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครบเครื่องเรื่อง IT ก็ต้อง Advice นะครับเพราะทางร้านมีบริการทั้งจำหน่ายสินค้า IT ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC แล็ปท็อป Gaming Gear แล้วก็อื่นๆอีกมากมายสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านทั่วประเทศไทยและสปป.ลาวหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่าน advice.co.th ก็ได้เช่นกันซึ่งถ้าซื้อออนไลน์คุณผู้ชมสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแสงสีฟ้าจากจอมอนิเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นสาเหตุทำให้สายตาเมื่อยล้าได้ง่ายถ้าเราใช้งานเป็นเวลานานๆฉะนั้นก็อย่าลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างแว่น Optus นะครับตัวแว่นมีโครงสร้างที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานทำได้หล่นได้ไม่หักและแว่นรุ่นล่าสุดนั้นผลิตโดยเทคโนโลยีเลเซอร์คัตทำให้ตัวแว่นสวยคมดีเทลเป๊ะเวอร์กับกรอบแว่นที่ไม่ต้องใช้น็อตอีกต่อไปคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะครับ We're still here at the scene of this terrible disasterCaused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Wow! Just look at it all! It's so green! Even after everything we've done to it,It's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago.The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgar. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now?After 5 years, doing who knows what. Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Thank you.
They say she's a monster. That she can peer inside you, into the very depths of your soul. That she can become those you hate, those you fear, those you love. Three. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she?